สีสันในวันคริสต์มาสนะคะเมื่อทุกคนมาถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เห็นสีสันเหล่านี้ให้เราเข้าใจเข้าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วเราจะเฉลิมฉลองมันด้วยความสุขที่แท้จริงที่มาจากภายในนะคะสีสันแรกนั่นก็คือสีแดงนะคะสีแดงซึ่งกายภาพเนี่ยเล็งถึงผลฮอลลี่แต่ในฝ่ายจิตวิญญาณน่ะเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วก็ความรักของพระองค์ที่เต็มใจลงมาจากสวรรค์มาบังเกิดในวันคริสต์มาสแล้วก็สิ้นพระชนเพื่อเราและฟื้นคืนพระชนเพื่อเราเพื่อไถ่เราออกมาจากความผิดบาปทั้งสิ้นนะคะและในประการที่2สีที่2นั่นก็คือเป็นสีขาวสีขาวในฝ่ายกายภาพเล็งถึงหิมะแต่ในฝ่ายของจิตวิญญาณเล็งถึงความบริสุทธิ์และการชำระให้ชอบธรรมต้องมีสีแดงก่อนถึงจะมีสีขาวมีการหลั่งโลหิตของพระเยซูคริสต์จึงจะมีการชำระความผิดบาปของมนุษย์เราจากคนบาปเราจะกลายเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าสามารถชำระพระเจ้าสามารถเสริมสร้างพระเจ้าสามารถซ่อมสร้างชีวิตของเราบาปอาจจะทำให้เราเสียอะไรไปหลายๆอย่างแต่เมื่อเรามีองค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่เราเสียไปแล้วสิ่งที่เรายับเยินไปแล้วพระเจ้าสามารถที่จะกู้กลับมาได้ทุกประการนะคะดังนั้นเมื่อเห็นสีขาวของเทศกาลคริสต์มาสเมื่อไหร่กลับมาหาพระองค์เปิดใจให้กับพระองค์พระองค์รอเราอยู่นะคะแล้วก็ในประการที่3นะคะสีที่3เนี่ยก็คือเป็นสีเขียวซึ่งเล็งถึงต้นสนหรือว่าต้นไม้แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือการมีความหวังสัญชาตญาณของการมีชีวิตรอดจะต้องมีอยู่ในชีวิตของเราและเราไม่ได้มีแต่สัญชาตญาณเรามีจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้าดังนั้นอย่ายอมแพ้อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เข้ามานะคะถ้าต้นไม้อ่ะมันยังไม่ยอมแพ้เลยชีวิตของเราลูกพระเจ้าพระฉายของพระเจ้าก็ต้องไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะคะฝากความหวังใจของเราไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเราจะไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะประการที่4ตัวเลขเขียนผิดเนาะประการที่4ก็คือเป็นสีทองนะคะสีทองเล็งถึงอะไรเล็งถึงความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองอ่ะทั้งในฝ่ายของจิตใจร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณก็จะมีแต่ความเจริญสุขทุกประการที่มาจากพระเจ้านะคะร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ